าไปสอนหนึ่งค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเลขาโง่ดิงงเดี๋ยวค่อยสอนแล้วกันเดี๋ยวค่อยสอนโอเคโอเคตรงที่พี่บอกว่าไม่ต้องโทรหาพี่อีกอ่ะพี่บอกแล้วตรงรู้เรื่องนะมันถึงก็มุกเลยอุ้ยเล่นมุกเลยร็อกวัดตัวค่ะวัดตัวน้องพลอยต้องแบบต้องวัดตัวเอาไงอ่ะตุ้ยทีมงานคิดว่าเอาผู้หญิงเข้ามาจะสดชื่นมากกว่าเดิมอ่ะปวดหัวจะตายเลยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเครียดขนาดเอาค้อนมาทุบหัวดีกว่าตอนนี้แค่จะตายอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าเครียดเลยแต่หน้ายังใสอยู่เลยครับนี่กลับเร็วใส่ชุดอะไรกันดีจ้าวันนี้วีคนี้ต้องคอนเซ็ปต์ต้องคอนเซ็ปต์ของตุ้ยก่อนนะครับว่าวีคนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแนวเพลงด้วยเพลงแล้วอ่ะ Behind Blue Eyes ด้วยอ๋อเพลงนั้นเพราะเลยได้ฟังแล้วพี่ได้ยินอะไรใช่ไหมได้ยินแล้วครับส่วนอีกเพลงนึงอ่ะทำนองก็จะแบบหนักๆอย่างนี้แหละอีกเพลงที่จะทำเองใช่ไหมก็ซึ่งกำลังฝันพยายามจะฝันเอาเนื้ออยู่ที่ว่าอยู่ดูแล้วฝันแล้วมันมีเนื้อขึ้นมาจะรีบตื่นอู้หูวางหูแม่ด้วยเมื่อกี้เหรออะไรดีแล้วตุ้ยให้ใครมาช่วยไหมครับไม่มันเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวว่าจะโทรไปหาต้าตอนแรกว่าจะให้ต้ามาช่วยไงแล้วแบบว่ามันเสร็จแล้วเนี่ยเหลือแค่เนื้อเนี่ยเหลือแค่ไข่เนื้ออย่างเดียวใช่ไม่ว่าจะไปตลาดอยู่ซื้อมาเลยเล่นมุกต้องตื่นเช้าๆหน่อยนึงเนื้อจะได้สดแล้วตุ้ยก็จะเป็นร็อกใช่ไหมอยากจะร็อกแบบไหนสั่งมาเลยออเดอร์มาเลยเท่ๆสูตรหลายวีคแล้วนะถอดเสื้อเรนขาดเสื้อเลยล่ะคะถอดแค่ถอดโอ้น่าให้ผมถอดเสื้อพี่ตุ้ยมีบิ๊กแพ็คด้วยนะวันแพ็คโอลิวันยาครับชานมเย็นครับขอบคุณมากค่ะแล้วของปอยอ่ะมีฮะแป๊บนึงฮะตกกระป๋องแล้วอย่าหล่อนนี่นี่นี่เดี๋ยวก๊อฟเมื่อกี้บอกว่าจะเข้ามาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟข้าวตั้งแต่วันพรุ่งนี้เราจะย้ายไปอยู่ที่นี่ยังไงอ่ะต้องคุยเคลียร์ก้องพี่เป็นไรไม่เขาจะสวยที่สุดในบ้านนะครับที่มีผู้ชายดอกอาทิตย์อ่ะโอ้โหก็คือว่าจะเป็นมันตอนแรกว่าจะแบบเป็นกางเกงสแล็กผ้าที่ไม่ต้องเดฟบ้างเลยแต่ถ้ามันเป็นสีขาวแล้วมันก็จะไม่แมทกับเพลงซึ่งอย่างกับเพลงที่สอนมันดูพี่ว่ามันเข้าวะล่ะไม่ได้เลยขาวอ่ะใช่ป่ะขาวไม่ได้แต่แบบทุกครั้งที่ผมก็มองค้ำมาหลายวีคแล้วแต่ด้วยเพลงวีคนี้มันก็มองค้ำอีกแล้วใช่ป่ะครั้งที่แล้วยังมองค้ำอยู่เหรอไม่มีวีคที่แล้วแหละที่ไม่ได้มองรู้สึกว่าโกตัวว่าเลยโกตัววีคที่แล้วโอเคเลยแต่มองตาไม่รู้ใจแน่ต้องสั่งมาจะทำให้อร่อยว่าอยากได้อะไรถ้าเกิดมันต้องเป็นล็อกอินก็ต้องดำอีกถูกไหมดำเทาแต่เทาก็พูดดำไม่ได้มันเทาไปเลยได้ไหมในไหนแบบมันก็ไม่ต้องมานั่งเป็นทีมใครแล้วนี่ใช่ไหมใช่ไม่เป็นทีมใครใครอยากได้สีอะไรก็สัดเบื่อดำแล้วมันเทาเลยดีกว่าพี่เดฟยีนเทาอะไรเงี้ยเทาเดี๋ยวผมเอารองเท้ายี่ห้อหนึ่งที่ไม่มีตายี่ห้อแต่มันคู่ใหญ่มากขึ้นมาถึงนี่เลยพอลืมเนื้อเตะไม้เล็กไม่ออกไม่รู้ว่าออกไปวงข้อแผ่นนี้คือจะเอากางเกงนี้แล้วเข้าไปอยู่ในเดี๋ยวบอกรองเท้าให้พี่ดูอะไรเงี้ยแต่ถ้ากางเกงไว้ในรองเท้ามันดูเตี้ยไม่หรอใช่ป่ะแล้วแต่คนแล้วแต่คนข้างเกงมันทรงรองเท้าอยู่หลังรถผมรองเท้าอยู่หลังก็อย่างว่าฟิตติ้งก็ได้ครับเพราะว่าพี่มีอะไรขานะพี่มีอะไรรองเท้าโอเคโอเคเล่นเล่นพี่เข้ามาฟิตติ้งวันพุธนะครับพี่ว่าจะมาพุธกลางคืนประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณอย่างเงี้ยแหละคงไม่พฤหัสครั้งนี้เพราะว่าอยากมาแล้วเจอพวกเราพี่ไม่ค่อยได้ฟิตติ้งด้วยแต่ว่าพี่ครั้งนี้คือสมมุติว่าเป็นไปได้จะฟิตติ้งให้ทุกคนเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นนัดสุดท้ายไงทุกคนก็คงอยากได้ความสมบูรณ์ของทุกคนที่ดีที่สุดในแบบที่ทุกคนรีเควสต์มาถ้าไม่ใช่เชิ้ตอ่ะเป็นเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดคอกลมแขนยาวคอกลมแขนยาวบ้างรูดปึ๊บใส่ตัวเดียวตัวเดียวบ้างแล้วมันมีอะไรเพิ่มอีกไหม
แต่จริงถ้าใส่ตัวเดียวบนเวทีพี่ว่ามันจะนิ่งเกินไปมันจะเบาเกินไปคนอื่นนะคนอื่นเขาไม่ใส่ตัวเดียวต้องบอกว่ามันเป็นวีจบแต่สมมติว่าถ้าตัวข้างในเป็นเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดคอกลมแต่ใส่สูทหรือแจ็คเก็ตทับพี่ว่าน่าจะดีกว่าแจ็คเก็ตแบบว่าแนวๆไม่เอาเป็นแบบว่าแจ็คเก็ตอ่ะไม่ต้องเป็นถึงไม่ต้องเป็นสูทอาจจะแจ็คเก็ตแล้วรูดแขนแล้วยกแขนแปลรูดแขนขึ้นได้ดูลำลองเพราะว่าถ้าสมมติว่าสมมติเราไม่รู้ว่าใครจะชนะสมมติว่าตุ้ยชนะแล้วตุ้ยใส่เสื้อยืดรับรางวัลมันก็จะเป็นรูปที่ไม่สวยใช่ไหมอย่างน้อยเรามีสแตนบายไว้ก่อนก็เป็นสูตรแต่ละกันแต่เป็นเทาเนาะเทาใส่ไปงานศพตัวเองไงก็ไม่รู้จะตายอยู่แล้วเนี่ยกางเกงก็เทาก็ได้ไหมหรือเปล่ามันจะแมทกันเปล่าไม่รู้พี่ว่าไงจะลองแมทดูน้องเกงลองดูแล้วกันแต่ความเหมาะสมนี่ซีเรียสอะไรนะเพราะมันคงไม่มีอะไรซีเรียสเท่านี้แล้วล่ะเท่าเนื้อแหละฉันว่าจะไปถ่ายแบบแล้วทำสวยแบบหนูบ้างจะได้ไม่ต้องมาเครียดแบบนี้เอาบอยช่วยลดความเครียดเราเคยเจอที่รายการที่เป็นเข้าด้วยกันปะใช่ปะที่เคยปะเราเคยเจอกันปะไม่เคยแต่ว่าอีกคนนึงอะดิบอยไม่เคยเจอเคยมีผู้หญิงคนนึงฟิลแบบบอยเป็นมิสทิฟฟานี่เหรอชื่อฟิล์มป่ะคะเออคนละคนบอยแต่คนนั้นก็แบบหลอนเลยเหมือนกันงงเลยอ่ะแล้วคนนี้หลอนไหมคนนี้รู้จักแล้วเห็นในทีวีขดังตายพี่ประหลาดเขานั่งได้ไม่มีพี่ประหลาดพี่ตุ้ยมาลุกนั่งนู่นเลยกลัวไม่ปล่อยปล่อยเขาไม่ได้แบบถ่ายแบบนี้นะเพราะถ่ายละครถ่ายโฆษณาเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยครับวันนี้ก็อยากมาให้กำลังใจแล้วก็พี่ไม่มีเลยขาไงวันนั้นตุ้ยมีอยู่วันนั้นก็มาเดี๋ยวนี้พี่กุ้งต้องไม่ได้ต้องมีเลขาเลขาคนก่อนไม่เจอใช่ไหมไม่เจอก่อนไม่เจอใช่ไหมไม่เจอพี่เป้ยหรออายับเราเป็นเป้ยอันนี้ก็เลยเปลี่ยนแรงซะดีแล้วไม่เจอดีแล้วก็ลองทำรองเท้าแล้วพี่ว่าแมทอะไรพี่ก็ลองดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวได้แต่ตุ้ยมีของตุ้ยด้วยก็ลองมาวางลองดูกันถ้าพี่ไม่โอเคผมไม่ซีเรียสอะไรแล้วเดี๋ยวไม่ขอเรียกอะไรคงไม่มีอะไรสุดท้ายนะสานะนะจริงๆแต่นี่ผมบอกแนวทางไงแต่ว่าคงเป็นเพลงสไตล์โชว์คงเป็นสไตล์ของตุ้ยเนาะแบบว่าแนวตุ้ยอะแนวตุ้ยแบบอะไรกวนๆส่วนใหญ่เพลงนี้ไม่ได้มุกอะไรมากมายไม่ได้เต้นไม่ได้อะไรด้วยเพราะว่าเพลงที่แต่งที่ช้าเร็วก็เป็นเพลงแบบเนิบๆไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วมากกีตาร์ตัวเดียวเลยนั่งว่าจะนั่งร้องด้วยซ้ำจะมีวิทย์เต้นใช่ไหมคะใช่แจ้งสไตล์กันดูโรยไหมเหนื่อยสมองว่ะตอนนี้ไปนอนแต่พูดไม่ได้นะอันนี้ไม่รู้นะพี่กุ้งก็พูดอาจจะพูดไม่ถูกใจตุ้ยแต่ว่าพี่กุ้งรู้สึกว่ามันก็มาขนาดนี้แล้วอ่ะมันมาขนาดนี้แล้วอ่ะตุ้ยครูก็ส่งมาอยากให้ขนาดนี้แล้วอ่ะตุ้ยต้องเต็มที่เลยเต็มที่เลยยังไงมันก็มาขนาดนี้แล้วสู้ต่อวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้ก็จบแล้วใครจะรู้ว่าจะได้เป็นวินเนอร์อีกครั้งนึงก็ได้พ่อจะแบ่งเงินเราครึ่งก็ได้ไม่ไม่ไม่ร้านหนึ่งจะไปทำอะไรไม่นะหรอกอย่าคิดอย่างนั้นสิพี่กุ้งไม่อยากให้ตุ้ยคิดอย่างนั้นเลยเสื้อผ้าตามนั้นแล้วกันพี่ได้มาตามเวลาโอเคงั้นเดี๋ยววันพุธพี่เอามาให้ลองดูได้ครับผมอย่าลืมว่าเดี๋ยวจัดให้อาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้อยู่เสมอฉะนั้นได้ที่หนึ่งแต่ก็ฉะนั้นอยากให้ทำเต็มที่นะไม่คาดคิดแล้วยิ้มเหวอะไรตอนเวทีแต่ก็ถ้าหากมีแบบว่าตัววันนี้ได้นอนหลับพักเต็มที่อะไรเงี้ยครับแล้วพรุ่งนี้มีอะไรขึ้นมาแบบปิ้งขึ้นมาอะไรเพิ่มเติมโทรไปหาได้นะกุ้งผมขอนี่อะไรเงี้ยก็จะได้แบบว่าอ่ะให้ปอยให้กำลังใจขอกันให้อะไรให้กำลังใจทุกคนอะไงดีอะนั่งยิ้มก็พอแล้วค่ะไม่แบบพี่ตุ้ยเขาก็เก่งอยู่แล้วเพราะว่าน่าจะมีลุ้นได้ที่หนึ่งชัวร์เนี่ยมีลุ้นไหมเอาละได้กำลังใจพอผมเดินไปปุ๊บโอ้โหให้ปึ้งหนึ่งให้ปึ้งหนึ่งพี่ตุ้ยอ่ะเขาไม่ได้หรอกเนี่ยปึ้งนี้จากไม่พอจริงเหรอมีเป็นต้องต่อคิวต้องทำเวทีนี้เสียจบแล้วพี่ก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจสู้ครับไปดีค่ะสวัสดีครับเสร็จแล้วครับเฮ้ยยังเลยแมทแค่แบบว่านิดนึงไหมหรืออยากบอกเวิร์ดคีย์เวิร์ดอะไรที่ต้องแบบวิกสองอาจจะวิกสองให้มันคิดต่ออีกนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ย gentleman from the street อะไรเงี้ยอะไรนะ gentleman from the street อ่าฮะเป็นชื่ออัลบั้มเลยอ่าฮะแต่ทีนี้ก็หมายความว่าฟีลลิ่งมุม
หมายถึงว่าอารมณ์ของภาพก็จะประมาณนี้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าประมาณนี้ก็มันสวยแต่จริงๆมันสวยอยู่แล้วแล้วไปใส่อะไรมากมันก็จะดูคนน่ะให้มันดูแบบว่าเท่ๆสบายๆโอเคเจนเทลแมนเลยอีกทีไหมเจนเทลแมน from the street from หรอครับ from the streetเขียนแบบนี้นะครับตัวอักษรแบบนี้นะครับว่าจะมาด้านทำนี้ได้เนี่ยผมก็จะเห็นดวงตาผมอาจจะแต่งหน้าเฉพาะตาผมไม่แต่งยายไม่ใช่เขียนถูกปะยายน้อยใจ V R I T ผมเป็น V I T ครับไม่จ้าเป็นชื่อว่าเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเอาคืนผมว่าเอาแบบแค่คอปแค่นี้หรือไม่เอาสองดวงก่อนนี่คือเล่นอะไรกันอยู่สองดวงสองดวงจะถ่ายประมาณนี้ระวังนิ้วบังเลนนะถึงปากเลยนะปากเขาเอาแค่ตาเขาอีกเขาอีกเอาแค่นี้ก่อนดูคร่าวๆกันครับคือของพี่ตุ้ยคือเขาอยากได้แค่ดวงตาแค่ตาเขาเลยอันนี้มันต้องเป็นแบบแนวใช่ใช่รอแล้วเดี๋ยวเราไปครับแล้วแบงเข้าไปอีกอ่ะคราวนี้เลยอ่ะนี่เลยยิ่งดีเลยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แค่ตาดวงเดียวก็ได้จิตตาระหว่างตาสองดวงกับดวงเดียวพี่ว่ายังไงแต่ความคิดผมนะความคิดผมนะดวงเดียวก็โอเคสองดวงก็โอเคอ่ะลองเน้นภาพบนปกผมมั่นใจพี่ตากล้องแล้วพี่เขาต้องไปทำอะไรใส่รอบๆดวงตาผมอยู่แล้วแหละถูกป่ะแล้วรอบปกรอบๆอย่างเงี้ยส่วนตัวเป็นชมเราบ้างเลยเนาะแต่เสียใจแต่ดวงเดียวมันก็แบบว่าเราสัตว์คุมตีนนะไม่ค่อยสนใจอะไรน้อยใจน้อยใจบอกชมเดี๋ยวพี่ตั้งกล้องตรงทางที่เราแบบไม่ใช่คือแบบว่าผมพูดถึงว่าเขาพร้อมได้ไงแต่จริงๆภาพรวมแล้วพี่ๆก็ต้องจัดมาให้ได้เพราะแหละเพราะว่าผมถ้าให้ผมไปคิดรายละเอียดผมคิดไม่ได้แต่เนี้ยผมคิดว่าแบบอันนี้แม่งน่าจะแบบเป็นอะไรที่มันน่าจะทิ้งทวนได้แต่จริงๆถ้าเกิดไม่ต้องถ่ายคอปแค่นี้แล้วเป็นเฉพาะเป็นถ่ายละหน้าเราอ่ะจะเหมือนล่องแสงภาพปื๊ดมาอย่างนี้สวยกว่าปะใช่คือตรงนี้ก็จะดูมืดๆนิดนึงแล้วมันเป็นล่องแสงผ่านตาแบบมีสว่างแค่นี้ครับงงปะไม่ออกมันจะได้แบบไม่รู้สึกว่าตัดตาไปเลยอย่างเงี้ยมันจะได้รู้สึกคือถ่ายโคซับหน้าเนี่ยครับเหมือนหนึ่งปกอัลบั้มใช่ปะล่องแสงตาเหมือนหนึ่งปกอัลบั้มอย่างเงี้ยเรามีหน้าเราทั้งหน้าเลยแล้วก็เราตัดช่วงแสงแค่นี้ครับแล้วเห็นแค่เฉพาะตาแต่ปากกับจมูกก็ยังเห็นอยู่ก็ยังเห็นอยู่ครับก็คือมืดแต่ก็จะมืดๆหน่อยนึงแล้วก็เราจัดแสงให้มันลงเฉพาะเนี้ยใช่ได้มันจะรู้สึกเต็มป่ะมาถึงเรื่องพอเราไปครอบแค่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอเคพี่ไม่ทำกราฟิกต่อมันทำได้อยู่แล้วแต่ว่าทีนี้องค์ประกอบรวมของภาพมันยังไงแต่ทีนี้ตรงนี้มันดูน่าจะสวยกว่าหรือว่านี่แค่เสนอแต่มันก็ยังได้อารมณ์ที่ตุ้ยอยากได้นะเพราะว่าถ้าวันไหนที่ตาผมพร้อมแล้วพี่ไปแต่งให้ผมหน่อยมันจะเป็นฟิลแบบเขาเล่นอะไรกับตาได้นะดูตาแบบตามีอะไรอ่ะคือแบบคือแบบบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องแบบมีอะไรเลยจมูกหรือปากเลยก็ได้เนี่ยภาพนี้มันเป็นภาพที่ผมถ่ายเล่นอย่างในปานด้วยคือวันนั้นแม่งร้อนมากแล้วแบบผมเอาผ้ามาพันหัวนึกว่าถ่ายหนักฝุ่นเฟิร์นมันเยอะมากแล้วแบบแฟนคลับผมกล้องเขาประมาณ3เมตรเลนเขาอะเริ่มตั้งแต่ดิจิตอลไล่ไปจนแบบกล้องเขาแบบยาวแม่งแค่เลนแม่งครึ่งแสนแล้วอะเนี่ยแล้วเขายิงมาเป็น40รูปจนสุดท้ายเอารูปไปประมูลได้จนกลายเป็นคุณเป็นรูปเอาเงินเข้าพระป่าได้แต่ภาพไม่สวยไม่ได้แต่งหน้าแต่งผมไม่ได้อะไรไม่แต่งหน้าเลยดูดีนั่นการดูดีเฉพาะเห็นดูดีดูดีผมคือผมมีความหมายเป็นฟิลขนาดนี้หรือว่าเอ้ชอบนะชอบเนี่ยความหมายผมก็จะเป็นอย่างนี้คือผมไม่ต้องการให้เห็นอะไรเลยเพราะว่าคนดูมันรู้อยู่แล้วแหละใช่ว่าคือผมอ่ะถือว่าไม่เห็นหน้าอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยแต่ตาเลือกอะไรมาให้เลือกดีกว่าพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้อยู่ปะอะไรนะพรุ่งนี้อยู่ไหมครับพรุ่งนี้อยู่ประมาณบ่ายเที่ยงบ่ายบ่ายกลางคืนอยู่ไหมช่วงคืนกลางคืนอุ้ยอันนี้กลางคืนเลยก็มีวันพุธอยู่ทั้งวันอ๋อมันพุธอยู่ทั้งวันส่งเมลมาให้เลือกใช่ไม่งั้นเดี๋ยวพี่ส่งเมลมาให้ดูว่าเรฟเฟรนที่เราหามามันใกล้เคียงกับที่น้องอยากได้ไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแต่จริงๆก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะพี่ว่าไม่ผมว่าพี่เข้าใจตรงผมไม่ต้องส่งใช่ผมว่าพี่รู้อ่ะ
ถูกป่ะรู้ว่ารู้แต่อยากให้แบบเผื่อมันมีอะไรแบบลูกเล่นนิดๆหน่อยๆเผื่อเราจะได้ส่งมาให้ดูมันชื่อนี่ดิชื่อนี่ยังไงดีวะพี่คราวนี้ไม่มี M 1 นะแล้วพวกเขาลงชื่อเขากันเองแล้วป่ะยังครับตอนนี้ยัง